พิธายกทัพก้าวไกลเดินพรมแดงงาน World Film Festival of Bangkok 2022กระทบไหล่ผู้กำกับสายรางวัลชื่อดังประกาศนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เริ่มต้นที่พรบ.ภาพยนตร์ปีหน้าพิธาเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของคนก้าวไกลยกตัวอย่างส.ส.ก้าวไกลที่มีบทบาทในวงการบันเทิงอย่างธันวารินทร์ธัญวัฒน์หรือแม้กระทั่งปกรณ์วุฒิอดีตมือเบสวงแบชเชอร์และในฐานะส.ส.ตนมองว่างบกระทรวงวัฒนธรรมมีเพียง 6,000 กว่าล้านก็จริงแต่เป็นงบส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จริงๆเพียงหลัก100ล้านเท่านั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งสำคัญที่พิธาย้ำว่าเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมบันเทิงคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการทำหนังด้วยพิธายังกล่าวอีกว่าตนอยากเห็นคนไทยดูหนังไทยมากขึ้นเพราะอุตสาหกรรมจะโตได้ก็จะต้องมีการสนับสนุนจากผู้ชมเมื่อมีอุปสงค์จึงจะสามารถสร้างซัพพลายเชนที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมได้พิธาเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลจะจัดทำพรบภาพยนตร์ที่ให้เสรีภาพคนทำหนังมากขึ้นและมีหน่วยงานดูแลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นพิธายกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่มีงบประมาณสนับสนุนงานวัฒนธรรมมากขึ้นถึงระดับหมื่นล้านแต่ของไทยเพียงระดับร้อยล้านเท่านั้นสำหรับเทศกาล World Film Festival of Bangkok ครั้งนี้จะจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่2ถึง11ธันวาคม2565ที่ชั้น7ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์คอหนังและคนรักหนังสามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ตลอดทั้งช่วงการจัดกิจกรรมบรรยากาศในวันนี้คึกคักนะครับพิธาพร้อมด้วยกอล์ฟธันวารินทร์สุขพิสิทธิ์ผู้กำกับภาพยนตร์และอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์กุลอดีตมือเบสวงดังปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับพร้อมด้วยธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์และกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้าร่วมงานในวันนี้ด้วยณัฐพงษ์มาลีสำนักข่าวราษฎรรายงานครับ